คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตและฟาร์มแนะนำลาวาบัคตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเฮ้ hey, โอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หายกันไปกี่วันนะประมาณ4วันได้นะครับในวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ผมจะมารีวิวนะครับผมมันเรียกว่ารีวิวได้ไหมมันก็ไม่เชิงรีวิวแล้วกันก็คือเป็นสปอยกับผลใหม่นะของบล็อกฟุตนะครับบล็อกฟุตเนี่ยผมไม่ได้ทำนานมากเนื่องจากว่าไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทำเลยสำหรับใครที่มีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าให้ผมทำอะไรนะครับยกเว้นเก็บค่าหัวนะคือจริงๆคือผมก็สามารถเล่นเก็บค่าหัวได้นั่นแหละแต่ว่าผมเบื่อการ PVP มากครับมันไม่ใช่แค่ PVP อย่างเดียวไงมันจะมีคำดวงคำด่าด้วยคือในแชทผมโดนแน่ๆฉะนั้นผมขอละไม่ PVP แล้วกันขอไปอย่างอื่นนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอถัดๆไปด้วยนะฝากเอื้อไปนิดหนึ่งนะฮะในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าผลต่อไปแล้วก็ทะเลต่อไปแล้วก็ระบบใหม่นะครับ3อย่างนี้นะครับแล้วก็มีพิเศษอย่างหนึ่งคือในวิดีโอนี้เราไม่ได้มาสปอยอย่างเดียวแต่เราจะมาแจก1 ID ซึ่งเป็น ID ที่เป็น ID เปล่านะครับผมเป็น ID เปล่าแถมคูณมาให้คุณด้วยนะครับผมแถมคูณ1ชั่วโมงนะครับสำหรับบล็อกฟุตนะครับ ID เปล่ามีผลปีศาจนะครับผมแถมคูณให้ด้วยนะครับโค้ดยังไม่ได้ใช้นะในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะแจกหนึ่ง ID แต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผลที่กำลังจะเข้ามานั้นคือผลอะไรนะครับตอนนี้ผมเบอร์ไว้สักพักแล้วตอนนี้ขอเลิกเบอร์แล้วกันมาอย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนจะได้เห็นนะครับก็คือผลพิษนั่นเองนะครับที่ผมเคยลงไปในคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนนะครับก็คือผลเนี้ยจะเข้าในอนาคตนะครับในอัปเดตที่15เนี่ยมีผลปีศาจอะอย่างน้อยคือผลใหม่1ผลแล้วก็ตื่น1ผลที่ผมเดาๆอะนะน่าจะมีประมาณนี้ถ้าดูจากลักษณะแล้วเป็นผลที่ค่อนข้างเท่ทีเดียวนะครับแล้วก็มีติดพิษนะครับผมไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเคยมีหรือเปล่านะผลปีศาจที่ติดพิษด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราโดนสกิลไปเนี่ยจะลดเลือดนะครับอะไรงี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าในอัปเดตหน้าเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นได้แล้วแหละน่าจะแบบติดพิษนะครับสำหรับผลใหม่นะครับพอยซันนะครับเป็นของใครอันนี้มีคนคอมเมนต์แล้วนะก็ขอขอบคุณมากๆเลยส่วนผลตื่นที่จะตื่นถัดไปเนี่ยอันนี้เรายังไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคนถามว่าแล้วพี่อัปเดตนี้จะปล่อยเมื่อไหร่นะครับคาดว่าน่าจะประมาณเดือนหน้านะครับเดือนหน้าคือเขาปล่อยมาเนี่ยเดี๋ยวประมาณสักเดือนหนึ่งหรือประมาณ15วันก็ปล่อยอัปเดตอันนี้ผมเดาๆนะเท่าที่ผมเดาๆมาเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันก็เป็นประมาณนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่จริงๆก็ผลปีศาจใหม่ที่จะเข้ามาก็มีผลนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอีกผลหนึ่งก็เป็นผลอเวกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนมากก็คือมันจะมากับผลอเวกด้วยแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าทะเลที่3เนี่ยมันจะมีที่อเวกหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็คือจะคล้ายๆกันครับก็คือแค่ย้ายสถานที่เฉยๆนะครับย้ายสถานที่ไม่เชิงย้ายดีเพิ่มเข้ามาแล้วกันเพิ่มไปในทะเลที่3นะครับเพื่อที่คนที่อยู่ในทะเลที่3แล้วอยากจะอเวกไม่ต้องกลับมาโลก2ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนทำจะทำให้มันยุ่งยากก็นั่นแหละแล้วก็ต้องกลับมาโลก2แหละนะครับก็ผลปีศาจก็จะมีประมาณนี้นะผลพิษนะครับเราจะได้เห็นกันเร็วๆนี้หรือเป็นผลอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่กดไลค์กันด้วยนะเชียร์ต่อไปครับระบบต่อไปนะครับระบบนี้เป็นระบบที่ทุกคนนั้นเฝ้ารอมาเนิ่นนานนะครับมาเนิ่นนานแต่คิดว่าก็คงจำกัดเลเวลนั่นก็คือระบบแลกเปลี่ยนนะครับด้านซ้ายนะครับผมที่มีผลยางผลไฟผลฟินิกแล้วก็มีเกมพาร์ตเนี่ยคือมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเทรดกันเทรดกันจะมีคำว่า not ready ก็คือยังไม่พร้อมแล้วก็รวมๆแล้วเท่าไหร่ก็คือ 2,800,000 เบลีนะครับตามนี้เลยนะที่เห็นอยู่ด้านซ้ายนี่ก็คือของฝั่งซ้ายที่กำลังจะแลกเปลี่ยนกับฝั่งขวาส่วนฝั่งขวาคือเป็นฝั่งที่จะแลกเปลี่ยนด้วยผลมังกรนะครับแผ่นมังกรนะจะมีอยู่เท่าไหร่นะ3,500,000นะครับแล้วก็ยังไม่ ready ถ้าเกิดกดตรงกลางไปยอมรับไปเนี่ยของก็จะเทรดกันแต่อย่างที่บอกครับไม่รู้ว่าระบบนี้เป็นระบบเทรดหรือเปล่านะแต่ดูก็คือมันเป็นระบบเทรดอ่ะใครคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์ดูนะว่าเป็นระบบเทรดหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูอ่ะคือแม่งเทรดใช่เทรดมากๆน่าจะต้องมีเลเวลที่สูงพอๆกันถึงจะเทรดกันได้ไม่สามารถเทรดกับเลเวลต่ำๆได้มันดูโกงไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูสำหรับระบบนี้นะครับน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยแบบอยากได้ระบบเทรดมากๆเลยนะครับแต่ว่าระบบเทรดเนี่ยมันมาแค่เพียงเหมือนมันไม่ใช่มาแค่เพียงมันจะเป็นเหมือนแค่กิฟต์ซะมากกว่าแต่ตอนนี้คือมันเทรดแบบเป็นเบลีได้แล้วนะครับได้ละก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับผมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับส่วนต่อไปนี่ผมจะพูดเกี่ยวกับอะไรนะที่ผมบอกมีอะไรบ้างมีผลปีศาจนะครับแล้วก็มีระบบใหม่แล้วก็ทะเลที่3ใช่ทะเลที่3อย่างที่พูดไปในคลิปที่แล้วนู่นนะครับว่าทะเลที่3เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นวานาคุนิหรือว่าเป็นเกาะเค้กนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูแลกเปลี่ยนดูอย่างที่3เนี่ยผมไม่มั่นใจเลยนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่
ดูรวมๆแล้วเหมือนจะเป็นมาโนะมากกว่าก็ยังไงก็ตามครับเราเดากันไปเล่นๆนะครับเอาสนุกๆขำๆแล้วกันโอเคก็ส่วนของสปอยก็น่าจะมีเท่านี้นะมีแค่2อย่างนะครับผลที่จะเข้าใหม่ระบบใหม่ทะเลใหม่นะน่าจะมีแค่3อันนี้ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาคอนเทนต์เสริมกันของเราเลยแล้วกันนะก็คือการแจกผลนะครับโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าจอของ ID ที่เป็น ID ที่คิดว่าจะแจกนะครับแต่ไงก็คือแจกในวิดีโอเนี้ยถ้าใครกอข้ามเนี่ยอาจจะไม่เจอ ID แต่ว่าถ้าเกิดใครดูแบบละเอียดยิบๆเนี่ยผมจะทิ้งไว้4ส่วนนะครับมีพาร์ทครึ่งนึงนะครับมีพาร์ทอยู่ครึ่งหนึ่งมีเลข ID ครึ่งหนึ่งเป็นเหมือนส่วนย่อยๆของ ID กับพาร์ทอีกครึ่งหนึ่งนะครับมีทั้งหมด4ส่วนเอามาต่อกันนะเอามาต่อกันแล้วก็จะได้เป็น1 ID ก็ลองดูนะครับว่าใครได้ไปก็ลองคอมเมนต์ดูนะก็ไปต่อกันแล้วก็เอาไปเปลี่ยนรหัสผ่านใส่อีเมลตามนั้นนะครับจะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรเนื่องจากว่าผมจะไม่สุ่มโดยใช้โลบักนะครับเพราะว่าอะไรคือจริงๆผมก็สามารถทำแบบนั้นได้ครับแต่ว่าโลบักผมไม่พอนะครับเอาพูดจริงคือมันก็เชิงไม่พอครับแต่ผมต้องเก็บโลบักเพื่อที่จะต้องไปซื้อผลพิษนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเป็นว่าเราก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้ามันไม่เป็นผลถาวรนะครับแต่ว่าเราจะสุ่มนะฮะสุ่มเป็นผลแบบโง่ๆ1ผลเอ้ยแต่ผมคิดว่ามันคงไม่โง่หรอกบางทีเราอาจจะสุ่มแล้วได้แบบผลดีเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพานิวบี้นั่งเรือไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะนั่งเรือไปเกาะตรงกลางนะครับนี่ไม่ใช่เกาะตรงกลางในเกาะลิงนะเพื่อที่จะเอาผลปีศาจไปให้นิวบี้โอเคเราก็มาแล้วเราก็ไปก่อนเลยเดี๋ยวไปนู่นก่อนเลยนะครับขออนุญาตนะจ๊ะอนุญาตนะจ๊ะโอเคโหรวดเร็วตัวนี้ล่ะมาผมจะสุ่มผลผมจะสุ่มผลเอ้ยเดี๋ยวผลมันอยู่ผมไม่อยู่ฝั่งนู้นครับทุกคนเราพลาดผมอยู่ตรงนี้มาแล้วสุ่มผลพร้อมส่วนนี้ไม่พร้อมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสุ่มผลนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่า ID นี้เป็น ID ที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับใครได้ไปก็ไปฟาร์มเอาเองนะครับผมจะให้คูณ2ไป1ชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะให้ปุ๊บแล้วผมกดออกเกมเลยก็สำหรับคนที่ได้ ID นี้ไปนะครับผมก็ต้องไปใส่อีเมลเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็ยินดีด้วยคุณได้ ID นี้ไปแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณได้ผลปีศาจอะไรจะมาดูกันว่าคุณจะได้ผลปีศาจอะไรนะจ๊ะเราจะกดสุ่มไปก่อนนะครับผมนี่สุ่มไปเลยโหราคาสุ่มสไปโอ้เสียใจด้วยนะครับว่าคนที่ได้ ID นี้ไปก็นั่นแหละครับอย่างน้อยคุณก็มีผลปีศาจนะแต่ส่วนมากคนที่ได้ ID นี้ไปอ่ะผมว่าคุณได้คูณไปแบบเอาไปปั่นเล่นๆก็ได้นะครับแต่ไปเปลี่ยนชื่อซะนะอันนี้คือชื่อนะครับผมนี่เห็นปะชื่อว่า Deoxy Random Food 1นะครับก็เป็น ID ไก่นะครับเป็น ID ไก่ที่น่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับในตัวไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนั่นแหละโอเคกดกินเลยนะครับผมเอออะไรสไปมาแล้วครับโอ้ my god สกิลมีแค่นี้โง่ๆเลยอ่ะโอเคคนที่ได้ ID นี้ไปก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้ ID นี้ไปโดยที่เป็นผลกากๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครจะเอาหรือเปล่านะเดี๋ยวประมาณมีอยู่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับก็คือผมจะสุ่มผลนะครับแบบว่าสุ่มในเว็บเอาเลยนะครับไม่สุ่มแบบในนี้เพราะว่าในนี้มันเลทน้อยมากนะครับแล้วพอสุ่มได้เนี่ยแน่นอนครับว่าไอคอนเทนต์นั้นนะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นผลถาวร นะครับถาวรเลยติดกับ ID เลยนะครับส่วนไออันเนี้ยเหมือนเอาเป็นแบบลองเชิงก่อนนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเอ้ยพี่คอนเทนต์นั้นก็ดีเหมือนกันนะสุ่มผลในเว็บเลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันน่าจะได้เยอะกว่าอย่างเช่นผมใส่ทุกผลลงไปเลยแล้วก็สุ่มมานะครับสุ่มมาแบบ1 ต่อ 1 ต่อ 1 ต่อ 1เลยอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดได้มาก็คือผลนั้นถาวรมันก็จะมีโอกาสสุ่มได้ผลมังกรด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันว่าวิดีโอนี้คือ popping off หรือเปล่าว่า popular หรือเปล่าว่าเฮ้ยพี่ผมชอบอ่ะแบบ ID ฟรีผมชอบของฟรีชอบมากอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ดูนะว่าอยากให้ทำคอนเทนต์นั้นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวก่อนจากลาเดี๋ยวเราจะให้นี่ก่อนเลยครับผมให้คูณนะครับไปเลยให้กิฟต์ไปเลยนี่กิฟต์ไปโอเคนะครับอันนี้คือจำนวนโลบักที่ผมเหลือนะครับผมบอกไปก่อนนะครับว่าผมต้องเหลือไว้เพราะว่าถ้าอัปเดตถัดไปผมไม่มีผมไม่สามารถซื้อผลได้แล้วก็ไม่สามารถฟาร์มได้นั่นแหละคือความเศร้าของผมมากผมจะกดไปเลยนะครับผมให้ไปเลยโอเคแล้วคราวนี้ผมก็ออกตัวนั้นได้เลยนะครับออกไปเลยเกมผมพอผมออกไปแล้วนะครับตัวนั้นก็หายไปแล้วนะครับ ID นี้หายไปแล้วจริงๆผมก็อยากจะสุ่มผลให้มันเป็นผลที่ดีนะแต่คือมันเป็นผลสไปค์ก็ทำไงได้ก็เศร้าไปครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอนะครับคลิปนี้จะมาเน้นแค่สปอยแล้วกันแต่ถ้าเกิดบางคลิปคือมันสั้นเกินไปเงี้ยเดี๋ยวผมจะสมัครตัวไก่มาแล้วก็ซื้อผลนะแล้วก็แจกไปเลยนะแจกไปเลยก็จะเป็นชื่อชื่ออะไร Deoxy Random Food นะครับต้องไปเปลี่ยนเอาเองนะถ้าคุณคิดว่าอยากจะเล่น ID นั้นแบบหลักเป็นหลักเลยนะครับแต่ก็อยากให้ดวมขำนะดวมขำเอาบอลเฮ้ยส
ุ่มได้ผลอะไรวะอะไรเงี้ยได้สไปก็โอเคสไปก็คือสไปโอเคครับในวิดีโอนี้มีเท่านี้ครับในคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดแผนๆไว้แล้วว่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะชื่อว่าสุ่มฟาร์มแจกนะครับผมสุ่มฟาร์มแจกคืออะไรครับสุ่มผลมาครับผมเป็นผลทาวอนนะครับผลอะไรก็ได้นะครับสุ่มมา1ผลแล้วก็ฟาร์มครับฟาร์มจนได้ประมาณสักเวล100นะครับผมแล้วก็แจกนะครับพอแจกเนี่ยเราจะแจกคูณ2ให้ด้วยนะครับคูณ2ไปประมาณสัก6ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะหรือว่าสุ่มไม่ใช่ผลก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นพวกเกมพาสหรืออะไรงี้หรือเปล่าอย่างเช่นผมเอาผลพิศดทุกแบบใส่เข้าไปในกรงหมุนเลยแล้วก็เอาเกมพาสใส่ไปด้วยแล้วผมก็สุ่มมาบาง ID จะได้แค่เกมพาสบาง ID จะได้ผลพิศดแต่ไม่สามารถได้2อย่างนะอันนี้ไม่สามารถได้2อย่างนะครับเพราะว่าคือสุ่มเนี่ยมันได้อย่างเดียวอยู่แล้วนะครับโอเคในวิดีโอนี้ถ้าคุณคิดว่าคอนเทนต์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้น่าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าในสปอยหน้าจะเป็นไรก็รอติดตามนะครับอัปเดตนี้เร็วๆนี้นะฮะเร็วๆนี้แต่จริงๆคือมันก็คงไม่เร็วๆนี้หรอกคือแม่งกว่ามึงจะปล่อยอัปเดตอ่ะนี่ก็ผ่านมากี่เดือนแล้วน่าจะ3เดือนได้แล้วมั้งก็ไม่ปล่อยอัปเดตสักทีโอเคไม่รู้จะทำอะไรละเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย